ก่อนสิขอไปรับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งดักๆๆๆๆๆในเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้มาบอกสูตรวิธีการดองหัวไชเท่านะครับไว้กินนะครับผมเก็บไว้กินโดนๆสูตรดองดองจังได๋มาเบิ่งเครื่องปรุงนะครับผมอันดับแรกนะครับก็สิเป็นเกลือนะครับ1ช้อนชาก็สิประมาณนี้นะครับผมส่วนนี้เป็นน้ำตาลทรายนะครับใส่ประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะหรือไม่ก็ประมาณถ้วยหน่อยเต็มถ้วยหน่อยไปเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับผมนั่นล่ะเฮาใส่ประมาณนี้นะครับขาดบ่ได้เด้อนี่กับหัวไชเท้า1หัวนะครับผมสำหรับไว้กินนะครับมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับอันดับแรกเฮาก็เริ่มจัดการจัดแจงกับหัวไชเท้าเฮาก่อนนะครับผมปอกเปลือกออกให้มันเหมิดๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมค่อยๆปอกเด้อนะครับผมปอกเสร็จแล้วเฮาก็เอามาหั่นนะครับผมการหั่นผมนี่ก็สิหั่นเป็นเตาไว้นะครับผมหั่นเตรียมไว้ให้เหมิดเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมหั่นให้มันเป็นลูกเตานะครับผมไปจัดการการหั่นให้มันเรียบร้อยเด้อหั่นสูตรผมก็ได้นะครับมันบ่ยากนะครับผมอันใดมันบ่สําคัญเฮาก็หั่นออกนะครับบ่ยากนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หั่นไปโลดนะครับเบิ่งดีๆเด้อระวังนิ้วเจ้าของเด้อนะครับผมพ่อแม่พี่น้องผมบอกเลยว่าดองสูตรนี่แซ่บอีหลีนะครับหัวไชเท้าดองสูตรผมนี่โอ้ยบ่แม่นสูตรผมดอกสูตร Google นะครับผมหั่นเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่ไว้นะครับเอาไปล้างต่อนะครับผมล้างน้ำให้มันสะอาดเด้อพ่อแม่พี่น้องล้างน้ำกับผักให้มันสะเด็ดน้ำนะครับผมนั่นละเขย่า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 เคลื่อนเขย่าไฮโลนั่นนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องนั่นละโอ้ยผักไว้เสร็จแล้วผมก็สิมาเตรียมน้ำดองนะครับผมการเตรียมน้ำดองใส่น้ำตาลลงไปนะครับใส่เกลือลงไปนะครับผมนั่นละอุ้ยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะครับใส่มันท่วมกับน้ำตาลพอดีเด้อหรือไม่ก็เลยมานิดนึงนะครับผมแล้วก็คนทุกอย่างนะครับการคนนี่คนให้น้ำตาลกับเกลือละลายออกใส่กันไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องคนตามเข็มนาฬิกาเด้อพ่อแม่พี่น้องมันจังครบสูตรว่าซั่น จังได๋นะครับผมคนเสร็จแล้วเฮากะเอาไปข้างไฟเปิดไฟอ่อนๆนะครับผมค่อยๆเคี่ยวให้มันพอห่อนๆนะครับผมเป็นยังคือต้องเฮ็ดจังซี่นะครับเพราะว่าผมสิเก็บไว้กินโดนนะครับถ้าเฮาต้องการกินแค่มื้อเดียวนะครับเฮากับบ่ต้องเอามาจังซี่เลยก็ได้นะครับบ่ต้องมาข้างน้ําห่อนนะครับแล้วก็มาเทผักให้มันเย็นเด้อพ่อแม่พี่น้องเทผักให้น้ําที่เฮาเอาไปเคี่ยวไว้นะครับให้มันเย็นนะครับผมก็สิเป็นบ่ยากบ่ง่ายนะครับผมจากนั้นผมสิเอาหัวไชเท้ากับกระปั๋วนะครับผมกองนะครับผู้ใดบ่มีก็เอามาใส่แล้วก็เอาหัวไชเท้าที่เฮาล้างเตรียมไว้นะครับผมเอามาเทใส่นะครับผมใส่โถแก้วเฮาไว้นะครับผมพอเทเสร็จแล้วเฮาก็จัดให้มันพอดีพอดีเด้อพ่อแม่พี่น้องผมก็สิเอาน้ำมันดองนะครับที่เฮ็ดไว้เตรียมไว้มันเย็นแล้วมาเทใส่ให้มันเสร็จสับเลยนะครับให้มันท่วมกันพอดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนั่นละอุ้ยพอเฮ็ดเสร็จแล้วจังสิเฮาเฮ็ดจังได๋ต่อนะครับผมเอาก็ให้มันจมน้ำลงแน่เด้อบ่ให้มันลอยฟูอ่องลองคือนั่นนะครับผมปิดฝาทิ่มไว้นะครับผมเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1คืนก็เริ่มกินได้นะครับผมสูตรของผมนี่เก็บไว้กินได้โดนนะครับผมเฮ็ดบ่ยากนะครับจังได๋พี่น้องกันเลยลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อมันก็บ่ยากกับบ่ง่ายนะครับแซ่บอีหลีนะครับผมจังได๋ก็หากมักเมนูนี้นะครับผมก็ขอโตล่าไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้นำเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเก็บอย่าลืมเด้อเก็บไว้1คืนก่อนเด้อจังเริ่มกินนะครับรสชาติก็สีหวานๆเปรี้ยวๆกลมกล่อมพอดีนะครับผมมื้อนี้ขอโตบ๊ายบายนะครับ